บ้านเลยนะคลิกยืนยันครัวเรือนย้ายบ้านไปเราไปอยู่ที่นี่กันว้าวเรามาดูเลยค่ะว่าสกิลของเราคือทำอะไรยังไงบ้างของเรามีวันหยุดพักผ่อน3วันนะใช่ไหมเนี่ย3วันหยุดพักผ่อนอะไรเนี่ยวันอาทิตย์อะไรเนี่ยเป็นวันทำงานหรอไอเนี่ยวันที่เป็นสีเข้มๆนี่คือเป็นวันทำงานเราหยุด2วันนะเนี่ยวันจันทร์วันพฤหัสแล้ววันนี้กูทำงานเอ้าแล้วกูต้องเพิ่งย้ายมาโอเคเรามาดูต่อไปอันนี้จะแสดงสถานะเกี่ยวกับการทำงานของเราดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าไปที่สีเขียวขึ้นเรื่อยๆนี่เราก็แบบได้เลื่อนตำแหน่งก็ได้เงินเดือนขึ้นนะไปดูทักษะไหวพริบตอนนี้อยู่ระดับ3ทักษะกำลังกายหมายถึงระดับ3โองานประจำออกกำลังกายยังไม่ได้เริ่มงานประจำวันมีออกกำลังกายด้วยโอเคเราต้องโอ้ยืนอยู่เฉยยังจะฟิตอยู่เนี่ยสิฟิตอะไรขนาดนี้เฟสนี่เฟสนี่นะนักจัดงานเลี้ยงตัวเองหน้าใหม่ในเมืองเว้ยว้าวแนะนำตัวกับซีม10คนมีเพื่อนมีแล้วก็ต้องมีเพื่อน3คนคือนี่คือเฟสสำหรับที่เราย้ายมานี่เราจะต้องแบบไปแนะนำเพื่อแนะนำตัวเอง10คนแล้วก็ต้องหาเพื่อนที่ได้3คนแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีบ้านเลยต้องสร้างบ้านก่อนโอ้ยอย่าพึ่งเราต้องสร้างบ้านก่อนโอ้ยแอนนี่ไปสร้างบ้านก่อนโอ้ยแอนนี่ไม่มีบ้านแล้วก็อ๋อนี่ไงก่อสร้างหมดก่อสร้างปังนี่เรามาดูตู้จดหมายกันก่อนอยู่ฝั่งไหนอ๋อตู้จดหมายอยู่ฝั่งนี้นะโอเคงั้นเราก็ต้องพยายามทำตรงนี้ให้บ้านมันอยู่แบบมาทางนี้ละกันไว้เผื่อโซนตรงนี้จะได้ทำสวนครัวในยามที่เรารวยขึ้นยาฮูตอนนี้เรายังไม่รวยเราก็ต้องค่อยๆทำก่อนสิ่งแรกเราก็ต้องเลือกคือเลือกเฟอร์นิเจอร์มาก่อนเลยเพราะว่าเราต้องใช้เนี่ยถ้าเราแบบเนี่ยเลือกเป็นชิ้นๆสิ่งที่จำเป็นอันนี้มันจะเป็นห้องสำเร็จรูปซึ่งเราคงไม่มีตังค์หรอกไม่พอหรอกไม่พอแน่นอนเลยนะพ่อมี18,000เองอะงั้นเราไปเลือกเป็นชิ้นๆก่อนดีกว่าสิ่งที่จะเลือกก่อนเลยคือเราต้องมาเลือกเครื่องครัวก่อนใช่เลือกตู้เย็นเอาตู้เย็นที่มีระดับเก็บคุณภาพอาหารได้ในระดับดีก่อนนะเพราะว่าเวลาที่กินจะได้เร็วขึ้นอันสุดท้ายนี่มันต้องให้ได้การปลดล็อกก่อนต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนอุ้ยนี่14,000เชียร์แต่ว่าคุณภาพอาหารก็ดีมากทีเดียวล่ะแล้วไม่มีวันพังด้วยดูดิแต่ราคาแพงมากเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอันนี้โอ้คงต้องเป็นตู้นี้แล้วล่ะแล้วเราก็มาเลือกเปลี่ยนสีกันเอาตู้สีอะไรดีสีนี้แหละสีสแตนดาร์ดเลยวางไว้สักที่หนึ่งก่อนปังวางไว้ก่อนเหลือ15,400ละต่อไปเตาอาหารเราต้องเลือกที่คุ้มค่าที่ทำอาหารได้ดีอันนี้เป็นแบบ7นี่เป็นเตาอบได้ด้วยระดับ7แล้วก็3,940ก็ไม่แพงโอ้นี่ไม่ได้เลยอ่ะนี่แพงไปก็คงต้องเป็นตัวเลือกอันนี้แล้วล่ะอันนี้มันแพงไปนี่ดับสิต้องเป็นตัวเลือกอันนี้แล้วล่ะเพราะว่ามันก็ราคาถูกแล้วก็ทำอาหารได้ดีที่สุดละโอเ
คในขณะนี้นะเดี๋ยวรวยแล้วค่อยซื้อเปลี่ยนเรามาดูที่เคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์เราเลือกเคาน์เตอร์แบบไหนดีอ่ะเขาบอกว่าให้เราเลือกเป็นแบบที่สามารถที่จะหยัดเครื่องล้างจานเข้าไปได้คืออันไหนหรอจำไม่ได้แล้ววะอันที่สามารถที่จะหยัดเครื่องล้างจานเข้าไปได้อ่ะค่ะน่าจะเป็นอันนี้ปะจริงหรือเปล่าตู้เคาน์เตอร์น่าจะเป็นอันนี้นะโอเคอันนี้ถ้าเกิดมันเกินมานะเราก็คลิกแล้วก็เอามาขายออกเพราะว่าจริงๆเราเอาแค่อันเดียวเราคลิกเกินมานะต่อไปเราขอเลือกอะไรเนี่ยสิ่งที่จำเป็นต้องใช้นะตอนนี้บอกว่ามันต้องใช้เป็นเครื่องล้างจานใช้เป็นเครื่องล้างจานหรอทำไมต้องใช้เป็นเครื่องล้างจานล่ะเราล้างเองไม่ได้หรอมีนึกหรอเครื่องล้างจานนั่นนี่ยังไม่รู้เลยว่าอันไหนคือเครื่องล้างจานเนี่ยดีไซน์สวยงามมันสวยงามไปเดี๋ยวเงินจะไม่พอสิสุขอนามัย3-4มันก็อันนี้แล้วกันต่อไปสิ่งที่ต้องใช้ไมโครเวฟต้องใช้ไหมโอ้ยถังขยะก็ต้องมีเออใช่ต้องถังขยะแบบไหนดีอ่ะก็คงต้องเป็นถังใบนี้แหละน่าจะดูดีสุดแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องเลือกอะไรต่อดีพวกของตกแต่งนี้ยังไม่ต้องนะไม่จำเป็นเลยเดี๋ยวก่อนครัวก็น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวผู้อ้อเขาบอกว่าต้องมีสัญญาณควันด้วยอ่ะต้องใช้ด้วยอ่ะอ้อแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเลือกเพราะว่าเรายังคลิกไม่ได้เราไม่ได้ทำบ้านโอเคเรามาดูเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำกันก่อนสิ่งที่จำเป็นโถส้วมโถส้วมเราเลือกดีหน่อยนะเราต้องเอาแบบขับถ่ายระดับดีอ่ะนี่ขับถ่ายระดับ10ขับถ่ายระดับ10อัตรามันใช้น้ำ4แต่มันก็ขับถ่ายระดับ10หมดนะเราน่าจะต้องใช้ส้วมที่มันกากๆหน่อยอ่ะเพราะยังไม่มีตังค์เราต้องประหยัดก่อนบอกว่าความเชื่อถือ3ต้องเอาอ่ะเอาถูกไว้ก่อนถูกไว้ก่อนแล้วก็อ่างเนี่ยคงยังไงเนี่ยจะเป็นฝักบัวหรืออ่างดีโอ้ต้องเป็นอ่างอาบน้ำใช่แล้วก็เลือกนี่อันที่มีสุขอนามัยที่ดีก็คือแบบนี้โอเคส่วนที่เป็นอ่างล้างหน้าก็ต้องมีนะอ่างล้างหน้าก็เลือกเป็นอันที่ถูกที่สุดแหละก็คงต้องเป็นอันเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนที่หลังได้นะต่อไปสิ่งที่จำเป็นอีกก็คือกระจกแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาติดละกันตอนนี้ไปที่ห้องนอนก่อนห้องนอนเราที่สำคัญที่สุดต้องเป็นเตียงแล้วต้องเป็นเตียงคู่ด้วยนะก็พอการหลับต้องให้การหลับที่ดีหลับที่ดีคือสูง
แล้วก็ราคาที่ดีด้วยอันนี้มันก็แพงไปเนาะมันก็ต้องอยู่ที่ระดับนี้ละกันวางไว้ก่อนเสร็จปุ๊บสิ่งที่จำเป็นอีกก็คือในห้องเนี่ยคงไม่มีอะไรแล้วล่ะน่าจะประหยัดไว้ก่อนต่อไปห้องนั่งเล่นเราต้องมีอะไรไหมห้องนั่งเล่นต้องมีอะไรหรือเปล่าสิ่งที่ต้องมีในห้องนั่งเล่นจำเป็นไหมโซฟาเก้าอี้นั่งจำเป็นหรือยังเราจำเป็นจะต้องมีหรือยังไว้ก่อนโต๊ะกินข้าวสิโต๊ะกินข้าวต้องมีและต้องเลือกโต๊ะที่สามารถนั่งได้สองคนด้วยเอาแบบไหนดีล่ะนี่ละกันถูกๆหน่อยและเก้าอี้แบบไหนดีอ่ะมี50ป่ะมี100ก็40ต้องเป็นแบบนี้ละกันซื้อไว้2ตัวโอเค2ตัวนะเหลือเงินอยู่เยอะอยู่นะตอนนี้ใช้ได้ไอโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันเข้าไปในอยู่ในห้องครัวแหละเนาะโอเคห้องทำงานห้องทำงานนะต้องมีอะไรต้องมีโต๊ะคอมเขาบอกว่าให้แบบถูกๆเข้าไว้โอเคแบบนี้เก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้ธรรมดาแบบนี้ไปส่วนอะไรเนี่ยต้องมีอะไรมีคอมพิวเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบไหนเนี่ยที่ไม่ให้ความสนุกได้ดีเอาแบบไหนเนี่ยดู4,000ดีกว่าเราเอาตัวนี้ละกันนี่มึง4,000แน่จะไปซื้อได้ยังไงนะก็คงต้องเป็นตัวนี้ไปก่อนนะชั้นหนังสือหรอจริงๆไม่ต้องมีชั้นเนาะแต่ว่าต้องมีหนังสือคือมีหนังสืออยู่บนโต๊ะโอเคส่วนพวกของตกแต่งห้องเด็กอ๋อห้องเด็กมันยังไม่ต้องมีนี่แม่เรามาดูห้องนั่งเล่นต้องมีไหมห้องนั่งเล่นเราต้องมีทีวีต้องมีโทรทัศน์ไหมไม่ต้องมีเนาะพวกอะไรอ่ะเราเป็นอะไรอ่ะต้องออกกำลังกายอ่ะออกกำลังกายเราควรมีวิทยุเทปไหมหรือจะเป็นทีวีไม่จำเป็นเนาะเอาเป็นโซฟานั่งแบบชิวๆสักตัวไหมนั่งแบบชิวๆสบายๆดูระดับความสบายก่อนว่าคุ้มค่าจะซื้อหรือเปล่าโอ้มีความสบายระดับอีสำหรับนั่งกลางแจ้งโอเคอันนี้ความสบายระดับ4อันนี้แบบไหนดีนั่งแล้วสบายสบายความสบายสบายอ่ะไม่เป็นไรเราก็ถือว่ามีละกันโอเครู้สึกว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือสร้างกำแพงบ้านก่อนนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวจะไม่มีนะเราไปดูเราต้องไม่ลืมเราต้องสร้างกำแพงบ้านก่อนอันนี้เราก็ต้องเลือกเป็นแบบให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเราจะได้แบบคลิกง่ายๆหน่อยอันดับแรกคือเดินเข้าบ้านมาก
ก็ต้องเจอห้องอันนี้เอาเป็นห้องครัวอยู่ตรงนี้ดีกว่าสิ่งที่ต้องมีต่อไปเดี๋ยวนะเราเอานี่ลงก่อนเอากำแพงลงก่อนกูงงโอเคต้องมีรายหน้าต่างเรายังไม่มีประตูเอาประตูก่อนประตูห้องน้ำโอเคที่ต้องซื้อคือหน้าต่างเราต้องติดหน้าต่างก่อนหน้าต่างถูกๆเลยก็มีนี่30ไฟก่อนความสว่างซื้อแบบไหนดีล่ะคงไฟตั้งตัวจุดนี่คือเทียนอันนี้คือเราจะซื้อไฟแบบไหนดีอะคะดาวไลท์เหรอดาวไลท์ใช่ไหมดาวไลท์50บาทเหมือนกันเลยก็ลืมไปเราต้องทําหลังคาก่อนถ้าเราไม่ทําหลังคาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะติดไฟได้ต้องทําหลังคาก่อนนะคะโอเค
ยุงหลังคาให้มันแบบให้มันเป็นจวดดีๆเป็นหน้าจวดดีๆเนี่ยมันเหมือนมันจะมีเส้นบอกปะว่าเราสามารถที่จะแบบดึงได้ระดับไหนนี่คือเป็นบ้านของเราเนี่ยมาดูหลังคาอีกฝั่งก่อนเดี๋ยวหนึ่งมาให้สวยอ่ะก็จะเป็นทรงหลังคาสวยแล้วโอเคทีนี้เราก็กลับไปที่ซื้อหลอดไฟซื้อไฟโอเคซื้อไฟแล้วก็ไปซื้อไฟแบบโอเคหลังจากที่เราไปสร้างหลังคาแล้วนะเราก็แวะเข้ามาดูรายละเอียดข้างในบ้านเลยว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้ตู้ไปรษณีย์อยู่ตรงประตูพอดีโอเคเลยอ่ะแบบมันก็เหมาะเดินเข้ามาก็ปุ๊บ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 มีห้องครัวห้องนั้นก็โอเคสิ่งที่ยังจะต้องเพิ่มเติมคือหลอดไฟนะคะยังไม่มีหลอดไฟความสว่างเนี่ยสำคัญมากต้องมีหลอดไฟเพราะว่าถ้าไม่มีหลอดไฟมันจะอึดอัดอันนี้การคำนวณของเราเนี่ยก็คือคำนวณเผื่อทุกอย่างไว้เลยแม้กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆนะคะอ่ะนี่เราติดหลอดไฟไว้เห็นไหมมันก็จะแบบบ้านก็จะสว่างแต่อีกด้านนึงเนี่ยยังไม่ได้ติดนะมันก็จะมืดซึ่งมันก็ไม่ดีเลยแบบหรือทำให้ตัวซิมเราอึดอัดได้เราก็ติดแบบถูกๆไปก่อนเนาะช่วงนี้เราต้องประหยัดเพราะว่าเราต้องทำงานหาเงินก่อนถ้าเรามีตังนะเราก็จะจิตแบบเวอร์วังมากๆโอเคอันนี้ติดไฟบ้านสว่างแล้วไหมว้าวสุดยอดเลยบ้านสว่างแต่ว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ปูพื้นเลยกับวอลเปเปอร์งั้นสิ่งที่จำเป็นก็คือว่าตอนนี้เราจะต้องทำวอลเปเปอร์ก่อนโอ้ลืมไปว่าห้องน้ำเรายังไม่มีกระจกต้องมีกระจกนะเพราะว่าเดี๋ยวแปรงฟันแล้วแบบว่ามันจะเลอะได้เราต้องไปที่ห้องน้ำเพื่อไปซื้อกระจกห้องน้ำก่อนเอาแบบถูกๆก่อนเลยตอนนี้อ่ะเป็นตัวนี้เลยนี่ป้าบเข้าไปนะส่วนกระจกตรงนี้ขอขยับนิดนึงแล้วกันเพื่อให้มันแบบถูกแบบสุขอนามัยที่ดีมันจะต้องมาอยู่ประมาณนี้อ่ะโอเคแล้วเราก็ไปซื้ออะไรอ่ะวอลเปเปอร์มันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยเราเป็นไปซื้อวอลเปเปอร์นะคือแบบหมายถึงว่าผนังอ่ะนี่ไงลวดลายผนังลวดลายผนังเอาแบบถูกๆเลยเนาะยังไม่ต้องแบบเวอร์วางอะไรเอาสีละกันอ๋อคืออยากจะเลือกแบบให้มันลงไปทุกด้านไปอ่ะคือแบบอย่าไปงกกับไอ้พวกสีวอลเปเปอร์อะไรนะเพราะว่าคือมันจะทำให้ตัวเรารู้สึกแบบอึดอัดมันไม่สวยงามไงมันต้องใช้อะมันก็คือมันต้องใช้แหละโอเคไปนี่นะใช้สีให้ดูว่าบ้านสว่างมันก็จะแบบให้ตัวเราอ่ะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่มาปรับกำแพงขึ้นหน่อยสิโอเคมันยังมีด้านที่ยังไม่ได้ติดวอลเปเปอร์อยู่นะเดี๋ยวต่อไปเราอาจจะรวยแล้วจะสร้างบ้าน2ชั้นให้ดูตอนนี้เราเริ่มต้นมันก็จะกระท่อนกระแท่นไปหน่อย
เอาพออยู่ได้แต่ก็สวยงามด้วยนะคะส่วนพื้นเนี่ยจริงๆเงินมันเหลืออยู่อีกนิดหน่อยนะก็อยากจะทำพื้นด้วยอยากจะปูพื้นสักหน่อยอะค่ะก็ปูพื้นแต่ว่าเอาเป็นลวดลายที่พอได้ละกันอันนี้เป็นกระเบื้องห้องน้ำเลือกเป็นแบบปูทั้งห้องละกันนี่กระเบื้องห้องน้ำโอเคสวยละห้องน้ำต้องมีกระเบื้องส่วนห้องนอนห้องนอนเราใช้ลวดลายเป็นแบบเป็นพรมดีไหมโอเคเงินยังเหลือเงินยังเหลือเราจะปูพื้นบ้านพื้นในครัวเป็นอะไรดีในครัวเราอะไม่ควรที่จะเป็นพรมเลยเป็นกระเบื้องแล้วกันเนาะโอเคเอาเป็นสีนี้แล้วกันโอ้งามงดงามงดส่วนพื้นที่เป็นห้องนี้นะใช้เป็นพื้นไม้ปูแบบปูปาเก้ดีกว่าเท่ดีดูลวดลายหน่อยนี่โอเคเรามาตรวจความเรียบร้อยอีกสักนิดหนึ่งนะว่ามันมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมอีกไหมจริงๆแล้วเนี่ยเก้าอี้เนี้ยอยากจะเปลี่ยนนะเป็นโซฟาที่นั่งคู่อ่ะดูถ้าเกิดเงินเหลือนะก็จะซื้อขอมาเช็คเงินก่อนเงินก็พอได้เลยเนี่ยจริงๆแล้วว่าความสบายหนึ่งเราเอาความสบายที่ระดับไหนส่วนใหญ่ไม่ใช่ความสบายหนึ่งหมดเลยเนาะความสบายสักก็จะแพงหน่อยยังไงดีล่ะมีละกันเผื่อในอนาคตแล้วก็ถ้าจะโอเคแล้วแหละส่วนพวกกระจกในห้องนอนหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเพราะว่ามันก็โอเคมันก็จำเป็นประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็เริ่มใช้ชีวิตกันได้เลย